ฮ้ยมีรถใหม่ได้หรือยังนะอาจารย์จานเลยออกมาอีก1อันเลยครับนี่สีสันสวยงามมากเป็นแบตเทนเบิร์กโรเหมือนกันนะครับเป็นลายหมักรุกแบบนี้แต่เป็นรสสตรอเบอรี่หลายคนบอกว่าตัวแบตเทนเบิร์กโรที่เป็นมะนาวเหลืองอ่ะหรือเลมอนเนี่ยมันเปรี้ยวมากเพราะเป็นเลมอนเคิร์ดซึ่งหลายคนบอกว่าเออมีรสที่เปรี้ยวน้อยกว่านี้แล้วกินได้หลายคนกินได้มากกว่านี้มั้ยสตรอเบอรี่ก็เลยออกมาค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เปรี้ยวและหวานแต่แน่นอนว่าหวานกำลังดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยออกมาเนาะตัวที่2นะครับอันนี้ไฮโซไม่แพ้กันอันนี้ชื่อว่าม็อกค่าโรครับคุณดูนะเขามี3สีช็อกโกแลตใช่ไหมฮะกาแฟแล้วก็วานิลาอร่อยจริงคุ้มแน่นอนคุ้มจริงๆครับอีกอันนึงที่น่ากินไม่แพ้กันครับเขาถามว่ายอดนิยมภาษาอังกฤษคืออะไรป๊อปปูล่าใช่ครับนี่คือป๊อปปูล่าโรครับผมเออดีๆจริงๆเหรออันนี้คือสินค้าใหม่ของเรานะฮะคุณผู้ชมป๊อปปูล่าโรขนมเรามีทั้งหมด4รสชาติในแถวเดียวเรียกได้ว่าทานคนเดียวหรือทานแบ่งกับใครในบ้านก็ได้ทุกคนในครอบครัวเลยล่ะของเก่าของเราถ้าเกิดพูดถึงเป็นเค้กโรเนี่ยเรามีเป็นฟรุตโรค่ะที่เรียกได้ว่าขายดีมาก มี3รสคือสับปะรดสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่ค่ะแล้วก็ยังมีเค้กปอนด้วยเซต1เซต2ครับเป็นตัวที่ขายดีตลอดกาลเลยเพราะว่าเป็นขนมที่หลายๆคนรู้จักดีอยู่แล้วกินมาตั้งแต่เด็กจนโตเซต2นะคะเป็นเค้กกาแฟลัมเรซินค่ะเป็นเนื้อเค้กกาแฟนะคะแล้วก็ใส่ลูกเกดลงไปที่สำคัญมีกลิ่นหอมของเหล้ารัมด้วยล่ะมาร์เบิลก็คือเป็นรสโกโก้เข้มๆเลยหรือช็อกโกแลตเข้มๆเนี่ยใส่ราดสลับกันกับวานิลาเพราะฉะนั้นหั่นหน้าตัดออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาในชิ้นเดียวกันและสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นเค้กแบล็คฟอเรสต์ค่ะแบล็คฟอเรสต์เป็นเค้กเนื้อช็อกโกแลตแน่นๆเลยนะแล้วก็ใส่กับเชอร์รี่มาราชิโน่สีแดงคุณผู้ชมสนใจอยากสั่งซื้อขนมอร่อยๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์0922658968ค่ะ